ยฟันไม่เคยสงสัยไหมว่าคนที่เขามีความประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขามี mindset ของความเป็นผู้นำยังไงบ้างแบบเขาแก้ปัญหาเขาจัดการยังไงเนี่ยก็จริงว่ะหรือว่าเราจะมาทำคอนเทนต์วิดีโอเกี่ยวกับพวกลีดเดอร์ชิพอะไรแบบนี้ดีไหมดีก็ดีนะแต่ว่าปัญหาคือเราจะถ่ายใครดีวะเฮ้ยนั่งไงเนี่ยพี่ต้นนุ้ยเราเคยได้ยินว่าแม่แกอะทำเป็นมีประสบความสำเร็จมามากเลยนะเว้ยถ้าได้สัมภาษณ์แกคงจะดีอะอยากเจอพี่ต้นวะโหถ้าได้เจอคงจะดีเนาะเราอยากเจอผมเหรอครับโอ้นี่มันพี่ต้นใช่ครับน้องเอ้าผมพูดถึงพี่พอดีเลยสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับผมนี่ฟานพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเหนื่อยเนี่ยครับครับมีอะไรครับวันนี้ผมได้ยินว่าแม่พี่เนี่ยประสบความสำเร็จใน Amway มามากมายหลายปีผมเลยอยากจะทราบถึงมุมมองความคิดคุณแม่ไงครับอยากจะสัมภาษณ์คุณแม่ไม่ทราบว่าแม่พี่มีเวลาว่างไหมน่าจะสะดวกครับวันนี้น่าจะว่างพอดีเลยอ๋อวันนี้เลยครับถ้างั้นไปเลยได้ไหมครับงั้นจะไปกันเลยไหมครับได้เดี๋ยวไปโทรตามคนขับรถมาโอ้โหได้เลยพี่ครับได้โอเคไปเลยไปตอนนี้คนขับรถผมมาแล้วครับครับผมเลยครับเลยครับขอบคุณมากครับก็อะไรครับน้ำแล้วน้ำเบอร์เกอร์นี่อร่อยไหมใช่ได้มันนี่กูอยากกินใช่ไหมกูรู้สึกแบบกูไม่ได้แตะเนื้อนานแล้วนี่กูอยากกินสเต็กเนื้อหน่อยไม่แบบปกติไม่กินเนื้อหรอไอ้กันตอนนี้ไปทันเคียงไม่กูกินอยู่กินสาดนะอ๋อแบบสาดสัตว์เลยทหารแถวนี้เขากำมาวิธีสะอาดกันทุกปีอีสานคนละคือว่ามันคือหน้าสวนใช่ไหมผมว่าหน้าใช่ไม่คุ้นเลยลุ้นผมว่าใช้ผิดมาถ้าคุณทำเข้าเข้าไปเลยเข้าไปทำทำไมมีอะไรเด็กมั้งไม่มีเลยตอนนี้ก็มาถึงที่ทำงานแม่พี่แล้วนะไปเดี๋ยวพี่พาทุกคนเข้าไปเองตามมาครับผมตอนแรกเราถามชื่อโปรไฟล์คุณแม่ก่อนแล้วกันคุณแม่ชื่ออะไรครับผมอ๋อชื่อทิพวรรณเลิศเกรียงค่ะก็จบการศึกษาจากคณะเภสัชนะคะวิทยาลัยสงขลานครินทร์อ๋อมอเหมือนกันเนาะเหมือนลูกๆเนี่ยค่ะก็จบนานแล้วค่ะตั้งแต่ปี2534จบมาก็รับราชการแล้วก็เปิดร้านขายยาแล้วก็ปัจจุบันก็ทำธุรกิจยาเสพติดอ๋อครับผมแล้วพูดถึงAmwayนี่คุณแม่เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2007 2007ค่ะก็12 ปีนานเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเพราะอะไรคุณแม่ถึงตัดสินใจมาทำAmwayครับอ๋อในตอนนั้นตอนที่เริ่มทำธุรกิจAmwayก็เปิดร้านขายยาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตอนนั้นลูกก็ประมาณ10ขวบนะคะแล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นคือเบื่อการนั่งเฝ้าร้านเบื่อการไปเปิดร้านนั่งเฝ้าแล้วไม่มีวันหยุดเลยนี่ร้านยาจริงๆเป็นธุรกิจที่ดีค่ะมีกำไรเพราะมันก็คือปัจจัย4ที่ทุกคนต้องใช้เนาะแต่ว่าพอเปิดมาได้ 7-8 ปีก็รู้สึกเบื่อในจุดของการเฝ้าร้านก็มาเจอธุรกิจAmwayเพราะว่ามีน้องรุ่นเพื่อนรุ่นน้องค่ะที่เป็นคุณหมอเขาก็มาชวนศึกษาธุรกิจAmwayว่ามันสามารถทำให้เรามีธุรกิจได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดร้านเองไม่ต้องสต็อกสินค้ามีแคชเชียร์ให้มีช็อปแบบนี้ให้ทั่วประเทศเลยจังหวัดละ1สาขาถ้าพูดถึงแบบคุณแม่มีแรงบันดาลใจอะไรอย่างอื่นไหมที่ได้มาเริ่มทำตรงนี้
ตอนเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์ใหม่ๆไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรมากแค่ว่าเฮ้ยทำไมเริ่มมาจากเบื่อการเฝ้าร้านใช่ค่ะอยากหลุดออกมาจากร้านแค่นั้นเองทีนี้พอเราได้ยินว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องเฝ้าร้านก็เลยเริ่มมาเรียนก่อนเพราะเราเชื่อว่าเราไม่สามารถหาเงินจากสิ่งที่เราไม่รู้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นโชคดีที่เจอคนชวนเป็นมืออาชีพก็ชวนเรียนก่อนนี้แม่ก็เข้าใจว่าเออถ้ามีให้เรียนเราชอบอาจจะด้วยเราเป็นเด็กเรียนก็เลยรู้สึกว่ามาเรียนนี่พอยิ่งเรียนก็ยิ่งเข้าใจว่าอ๋อจริงๆเนี่ยตอนเราอยู่มหาลัยเนี่ยมหาลัยไม่เคยสอนเราว่ารายได้ในโลกนี้มี2ประเภทที่เรียกว่า active income ก็คือต้องออกแรงลงเวลาถึงจะมีรายได้แต่วันนี้ในธุรกิจ Amway สอนได้รู้จักอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า passive income เอาแรงกับเวลามาลงแล้วสร้างระบบแล้ววันหนึ่งระบบก็จะ generate income ให้กับเรางั้นในวันที่เข้าใจคำว่ามีระบบเนี่ยแหละทำให้แม่มีมุมมองต่อธุรกิจ Amway ครับผมแล้วแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งก็คือรายได้แน่นอนแต่ว่าเรามองว่าเราจะขยันเราจะเริ่มเปลี่ยนความคิดขยันในงานที่มีรายได้ที่เป็นแพสซีฟเราจะไม่ยอมขยันในงานที่ลงแรงลงเวลาแต่วันที่หมดแรงรายได้ก็จะเป็นศูนย์งั้นในเมื่อ MA มันให้รายได้ที่เป็นแพสซีฟแม่ก็มองว่าขอแค่เดือนละแสนตอนนั้นเพราะมองว่าการมีแพสซีฟเดือนละแสนเนี่ยเท่ากับเราต้องมีบ้านเช่าหลังละ 5,000 เนี่ย20หลังซึ่งคนธรรมดาแบบเราไม่สามารถมีบ้าน20หลังให้คนเช่าแต่ธุรกิจ MA เราแค่ตั้งใจเรียนรู้การสร้างระบบสร้างแฟรนไชส์แล้วเราสามารถมีรายได้เดือนละแสนได้ภายใน2ปีในวันนั้นเนี่ยคือแรงบันดาลใจตอนเริ่มต้นครับแล้วได้ยินคุณแม่พูดถึงการที่มีรายได้ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งแล้วแล้วถ้านอกจากที่เป็นเรื่องของรายได้เนี่ยมีอะไรที่เป็นตัว motivate คุณแม่ได้อีกบ้างไหมครับที่เป็นเกี่ยวกับความหมายของงานแต่คุณแม่ enjoy ในตัวงานไหมอะไรแบบนี้ครับค่ะมีส่วนมากๆสิ่งที่ enjoy ในงาน Amway เมื่อได้เข้ามาทำอย่างตั้งใจจริงๆหลังจากเรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยก็คือชอบในเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันทำให้เราเป็น your own business นั้นธุรกิจเนี้ยเราเป็นทั้งเจ้านายแล้วเป็นลูกน้องในคนเดียวกันนั้นมันเหมือนเราแค่จัดการตัวเองมันเลยเป็นธุรกิจที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเรามองว่าในงานอื่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาก็มีเจ้านายเปิดร้านเองก็มีลูกน้องแต่ใน Amway เนี่ยเราเป็นทั้งเจ้านายและลูกน้องในคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับธุรกิจจะโตไม่โตขึ้นกับตัวเราคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัวเองได้เพิ่ม self leadership ในตัวเองเพิ่ม value ในตัวเองด้วยเนาะครับคุณแม่ทีนี้เราจะขึ้นในส่วนของคำถามเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับสกิลของ leadership requirement ต่างๆที่คุณแม่ต้องมีในการทำงานเนี่ยนะครับก่อนแรกเราสอบถามเกี่ยวกับโรบทบาทตำแหน่งของคุณแม่ก่อนแล้วกันในMWayคุณแม่ทำตำแหน่งยังไงบ้างค่ะก็คือตามแผนการตลาดMWayนะคะเนื่องจากเราทำธุรกิจMWayเนี่ยMWayจะกำหนดแผนการตลาดในการให้เราเดินตามแผนนี้นะคะก็คือในเบื้องต้นการเป็นผู้นำขั้นต้นเนี่ยก็คือการสร้าง3แฟรนไชส์ซึ่งตำแหน่งในธุรกิจและAmwayเราเรียกว่า Emerald นั้นทุกๆสเต็ปของการสร้าง3แฟรนไชส์จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง1ขั้นนั้นมันจะเป็นสเต็ป3 6 9แล้วก็12ปัจจุบันก็คือคุณแม่อยู่ที่ตำแหน่ง12แฟรนไชส์ก็คือเราเรียกว่า Double Diamond นะคะภาษาไทยเราก็เรียกว่าเพชรคู่นี่คำว่าความหมายของแฟรนไชส์ก็คือการที่เราสามารถช่วยเหลือให้คน1คนเนี่ยมีรายได้5ถึง 60,000 บาทในธุรกิจแอมเวย์ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนให้มีรายได้ 5-60,000 บาท12คนเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรียกว่า Double Diamond นั้นโดยหลักการทำงานก็คือเราก็จะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนก็คือมีแค่คุณแม่กับคุณพ่อก่อนงั้นเราก็เหมือนกับอุปโลกตัวเองมาเป็นผู้นำขั้นต้นก่อนในตอนแรกงั้นคำว่าผู้นำในธุรกิจแอมเวย์ก็คือง่ายๆก็คือไม่ใช่เมนเจอร์ไม่ใช่บอสแต่คำว่าลีดเดอร์ก็คือคนทำก่อนคิดก่อนทำก่อนเดินนำไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะคือคนที่ถือธงเดินนำไปก่อนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราเหมือนกับเราประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเรากำลังถือธงนำในธุรกิจนี้เพื่อ
สร้างให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนั้นมันก็จะเริ่มมีคนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เราบอกเขาก็จะ follow ตามเรามาโดยที่เราก็ค่อยๆก้าวสู่ความสำเร็จเป็นสเต็ปให้เขาเห็นนั้นเราเชื่อว่าหลักการเป็นผู้นำในธุรกิจแอมเวย์ก็คือมังกี้ซีมังกี้ดูลิงเห็นลิงจะทำตามเพราะนั้นหลักง่ายมากในการเป็นลีดเดอร์คืออยากให้คนอื่นทำอะไรเราทำก่อนฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นเมเนเจอร์คือไม่ทำอะไรแต่สั่งให้คนอื่นทำฉะนั้นหลักของลีดเดอร์ที่คุณแม่ทำง่ายๆก็คือเราทำก่อนให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราทำได้ฉะนั้นเมื่อเราทำได้คนอื่นก็ทำได้โดยที่เขาจะมีเราเนี่ยเป็นโค้ชในการช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาทำธุรกิจเป็นเหมือนเราทีนี้เนี่ยพอเราทราบจุดตรงนี้แล้วก็คือคุณแม่ก็น่าจะมีผู้ติดตามคุณสร้างเยอะเนาะทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าเมื่อคุณแม่ได้นำผู้คนแบบนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับการทำงานมีใครที่แบบอยากจะติดต่อออกไปไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับคุณแม่จัดการแมเนจตรงนั้นยังไงบ้างอันนี้เจอเยอะมากเลยค่ะเพราะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนคิดเหมือนเราได้แต่เราสามารถอยู่บนความคิดที่แตกต่างได้นั้นมันคิดต่างกันก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นศัตรูกันแต่เราเชื่อว่าคนหนึ่งคนเขามีทัมมิ่งหรือการเปลี่ยนวิธีคิดที่แตกต่างกันนั้นหลักการทำคือทำยังไงก็ได้เราก็คีปเฉพาะคนที่สนใจให้อยู่กับเราไว้ให้ได้ด้วยการทำให้เขามีกำลังใจทำให้เขารู้สึกในการยอมรับให้เกียรติกับผู้คนไม่ว่าเขาจะเรียนสูงเรียนต่ำการศึกษามากน้อยยากดีมีจนทุกคนมีคุณค่าเหมือนกันฉะนั้นเมื่อไหร่เราทำให้สังคมของทีมเราเนี่ยเป็นสังคมที่อบอุ่นไม่แยกเผ่าพันธุ์ไม่แยกคนให้เกียรติแล้วยอมรับในความแตกต่างพอเราเป็นแบบนี้สังคมเราเข้ามาคนก็จะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขเมื่อไหร่ตรงไหนมีความสุขคนก็อยากจะเข้ามาพอเขารู้สึกเขาเข้ามาอยู่แล้วมีความสุขเขาก็จะพาเพื่อนเขามาอยู่เพิ่มนั่นมันเป็นหลักของการสร้างทีมที่คิดว่ามันคือจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าการเป็นลีดเดอร์ชิพคือการที่เป็นคนต้องแบบดูแข็งแกร่งดูแข็งกล้าแต่จริงในความเป็นผู้นำที่ยืนหยัดเนี่ยก็คือเราต้องมีความอ่อนน้อมเข้าใจทุกคนแล้วคนถึงจะอยากมันหน้าที่เราคือทำยังไงก็ได้เก็บคนไว้กับเราให้เยอะที่สุดอย่าให้ใครหายไปแล้วเราเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีคนที่ไม่มีความสามารถมีแต่คนที่ขาดกำลังใจแต่ถ้าเขามาอยู่กับเราแล้วได้กำลังใจเขาก็อยากอยู่กับเราตลอดไปดีมากเลยขอบคุณแม่ที่พี่อาคำถามสุดท้ายละขอเป็นสรุปทริคสั้นๆแบบเป็นทริคสั้นๆเลยว่าแบบการที่เราเป็นลีดเดอร์เนี่ยเรามีอะไรบ้างสั้นๆในตามมุมมองของคุณแม่ที่มีต่อคำว่าลีดเดอร์ชิพมีแพชชั่นมีแพชชั่นแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องของการว่า1วันนี้เราจะนำความคิดที่คนได้เนี่ยเราจะต้องประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างงั้นเพียงแต่คนเนี่ยเหมือนเขาขาดโลโมเดลอะค่ะทีนี้ถ้าเราสามารถสร้างแพชชั่นให้กับผู้คนโดยเราเองใช้แพชชั่นของเราในการหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลือให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือแพชชั่นของเราเพราะเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าหรือเสียใจกับคนที่ปฏิเสธโอกาสที่เราหยิบยื่นให้เพราะเขาปฏิเสธโอกาสเขาไม่ได้ปฏิเสธเราแต่แพชชั่นเรายังคงทำให้เราเดินต่อไปแต่นี้พอมีแพชชั่นแล้วมันก็ต้องบวกกับมิชชั่นด้วยเพราะว่าถ้าเรามีแพชชั่นแต่เราไปจับอยู่ในงานที่มันกำลังจะล้าสมัยมันก็เป็นไปไม่ได้มันผู้นำที่ดีจะต้องมีมิชชั่นมีมิชชั่นแล้วเราสามารถขายไอเดียให้คนได้ด้วยการอีกสิบปีที่สิบปีจะไปดีได้ด้วยมิชชั่นนั้นเมื่อไหร่เราชัดเจนในมิชชั่นแพชชั่นของเราก็จะได้แล้วขอบคุณมากเลยคือไม่ได้คำตอบที่แบบเปิดโลกทัศน์เห็นความคิดของบอกว่าเลยชอบนะครับครับก็ขอบมากครับขอบมากครับวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพวกลีดเดอร์ชิพเยอะเหมือนกันเนาะจริงคุณแม่ใจดีมากเลยตอบคำถามดีมากใช่แบบเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยจริงเว้ยแบบชอบมากเลยคำตอบของคุณแม่เปิดโลกทัศน์มากเลยใช่แล้วก็พวกเราก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ความรู้เหมือนกันนะครับครับหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอของเรานะครับขอบคุณมากครับผมครับ